พ่อน้องชมพู่ร่ำไห้รับนอกใจเมียอารมณ์พาไปขอโอกาสคืนดียังรักเหมือนเดิมพ่อน้องชมพู่ร่ำไห้รับนอกใจเมียอารมณ์พาไปขอโอกาสคืนดียังรักเหมือนเดิมเผยทำผิดเองคนเดียวไม่เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่วันที่24 มกราคม 67เป็นอีกข่าวช็อกที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกกกอกหลังสาวิตรีวงศ์ศรีชาหรือแม่น้องชมพู่ออกมาประกาศกลางไลฟ์สดช่องของตัวเองว่าแยกทางกับสามีคือนายอนามัยวงศ์ศรีชาพ่อน้องชมพู่แล้วหลังมีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าแม่มากมายกล่าวหาว่าแม่นอกใจทั้งที่เรื่องจริงคือพ่อน้องชมพู่เองที่นอกใจทำให้ครอบครัวมีปัญหาแม่น้องชมพู่เผยที่ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองและลูกสาวก็คือน้องสะดิ้งที่ตอนนี้แม่ให้สะดิ้งมานอนกับแม่ที่บ้านทำห้องนอนให้เพราะอยู่ด้วยกันกับพ่อไม่ได้แล้วอนามัยรู้ดีว่าทำอะไรเขาไม่ได้ต้องการคนรักหรือคู่ชีวิตเขาแค่ต้องการผู้หญิงเท่านั้นเป็นเหตุผลที่เคยจะแยกทางกันมาครั้งหนึ่งแต่ก็ให้โอกาสมาครั้งนี้ถือว่าตัดสินใจแยกทางแล้วล่าสุดนายอนามัยวงศ์ศรีชาพ่อน้องชมพู่ออกมาไลฟ์ในช่องของตัวเองเปิดใจว่าเรื่องทั้งหมดตัวผมเป็นคนผิดโดยแยกบ้านและแยกกันอยู่นานแล้วเพราะมีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่ตอนนั้นตนสาบานยังไม่ได้นอกใจอะไรตอนทะเลาะกันดึกตนก็ขับรถไปซื้อเหล้ากินโดยยืนยันมีหลักฐานว่าขับรถไปไหนสามารถเช็ค GPS ได้เลยอยากออกมาสารภาพผิดเพราะแม่น้องชมพู่และน้องสะดิ้งไม่เกี่ยวความผิดอยู่ที่ตัวผมเองคนเดียวเมื่อทะเลาะกันจะขับรถออกจากบ้านตลอดขับไปเต่างอยเพื่อไปซื้อเหล้ากินโดยทำผิดกับแม่น้องชมพู่ซึ่งอยากขอโอกาสอีกครั้งโดยจะเลิกทุกอย่างขอให้เข้ามาอยู่บ้านเหมือนเดิมจึงอยากขอโอกาสครั้งสุดท้ายซึ่งยอมรับทำผิดต่อลูกและเมียพ่อน้องชมพู่ร่ำไห้เปิดใจว่าตนรู้สึกผิดและอยากขอโทษที่พี่ทุกคนที่เรื่องราวเป็นแบบนี้เพราะตนเอาแต่ใจเกินไปยอมรับต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้นอกใจแม่น้องชมพู่โดยไปร้านอาหารและนอกใจภรรยาซึ่งตนผิดอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่หากเป็นไปได้อยากปรับปรุงตัวใหม่ยืนยันยังรักแม่น้องชมพู่และน้องสะดิ้งเหมือนเดิมเรื่องนี้แม่น้องชมพู่ไม่ได้นอกใจเพราะเรื่องทั้งหมดมาจากตัวผมเองอารมณ์มันพาไปโดยอยากขอโอกาสครั้งสุดท้ายกับแม่น้องชมพู่ในการกลับไปดูแลครอบครัวให้เหมือนเดิมเรื่องนี้ไม่มีมือที่สามเพราะผมเป็นคนนอกใจเองและทำผิดร้ายแรงสุดในชีวิตแต่อยากขอโอกาสอีกครั้งหากเป็นไปได้เพราะชีวิตนี้ขาดแม่น้องชมพู่ไม่ได้เมื่อออกมาอยู่คนเดียวเหมือนอยู่บนกองไฟแต่ทั้งหมดมาจากตนเองที่นอกใจเมียช็อกทั้งกบกอบแม่น้องชมพู่ประกาศเลิกสามีคนไว้ใจทำเจ็บสุดพ่อยอมรับผิดนอกใจแม่น้องชมพู่ร่ำไห้รอหย่าชีวิตเหลือแค่สะดิ้งรับไม่ไหวแชร์ผัวพาผู้หญิงนอนในบ้านเป็นปีจ่อใช้กม.จัดการน้องแม่น้องชมพู่ร่ำไห้รอหย่าชีวิตเหลือแค่สะดิ้งรับไม่ไหวแชร์ผัวพาผู้หญิงนอนในบ้านเป็นปีจ่อใช้กม.จัดการน้องแม่น้องชมพู่ร่ำไห้รอหย่าชีวิตเหลือแค่สะดิ้งภาพสามีที่เป็นคนดีเมียสร้างขึ้นมาเองรับไม่ไหวแล้วแชร์ผัวพาผู้หญิงมานอนในบ้านเป็นปีส่วนน้องพ่นอะไรจะใช้กฎหมายจัดการเปิดใจร่ำให้ขณะไลฟ์สดช่องยูทูบตัวเองผิดที่ยิ้มเหมือนมีความสุขผิดที่ไว้ใจขอโทษที่ทำให้ FC ผิดหวังค่ะแม่น้องชมพู่เล่าความอัดอั้นตันใจที่น้องชายสาวิตรีพร่ำพ่นอะไรออกมายายก็รู้ทำไมไม่ห้ามน้องบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นสาวิตรีจะจัดการด้วยกฎหมายตัวเองปวดท้องหนักมากแต่ยังทำงานขายของทุกวันทำงานอยู่คนเดียวสามีไม่ทำอะไรตอนนี้แยกกันอยู่สักพักแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนอย่าขาดแม่สาเหลือแค่สะดิ้งลูกสาวคนโตตั้งนานแล้ว
แม่สาไม่เคยมีชู้ลูกรู้เรื่องทุกคนรู้เรื่องภาพอนามัยคนดีสาวิตรีเป็นคนสร้างขึ้นมาแม่พูดอะไรมีหลักฐานเก็บมาเป็นปีถ้าแม่ไม่พูดแม่เป็นคนชั่วในสายตาคนอื่นภาพแม่คนมองว่ามีชู้ไปไหนขับรถไปคนเดียวเพราะไปกับเขาไม่ได้ในเขาแกล้งสารพัดในรถกล้าออกมารับผิดชอบอะไรที่ทำให้ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ไหมสิ่งที่เขาพยายามทำคือทำให้เราสองแม่ลูกขายของไม่ได้ต้องทำห้องข้างบนนอนเพราะสะดิ้งนอนบ้านยายแต่น้องๆ ออกอาการเกรี้ยวกราดแม่ดูว่าไม่ปลอดภัยแล้วตั้งใจทำห้องให้น้องกลับมาอยู่ด้วยหลายครั้งบ้านไม่มีความปลอดภัยต้องทำห้องให้สะดิ้งกลับมาสะดิ้งกลับมา 4-5 วันเกิดเรื่องแม่ต้องทำห้องข้างบนเพราะแยกห้องนอนกันกับเขานานแล้วอนามัยเขาไม่ได้ต้องการคู่ครองคนรักเขาต้องการแค่ผู้หญิงที่ผ่านมามีแต่คนไว้ใจทั้งนั้นแต่หนักสุดก็อนามัยที่อยู่กันมา20ปีลูกรู้ทุกอย่างรับไม่ไหวแล้วเราก็เป็นคนชั่วในสายตาคนอื่นทันทีแผลนี้คงหนักสุดแล้วหลงผิด1ปีเต็มตอนที่แม่จับได้ให้เขาพูดเองแล้วกันว่าเขาทำอะไรกับเราสองแม่ลูกพร้อมทั้งตอบ FC ด้วยว่าถ้าผัวพี่นอกใจไปนอนกับคนอื่นพี่ยังเข้าใจพี่รับไหวไหมเอาผู้หญิงมานอนในบ้านหนูใจเย็นมากเป็นปีแล้วขณะเราทำงานงกๆอนามัยหยุดส่งอีโมจิร้องไห้ไปช่องต่างๆได้แล้วคลิปเปิดอาณาจักร100ล้านชาคริสพาชมห้องลูกสาวเผยวันน้ำตาไหลเห็นลูกเมียทะเลาะกันบ่อยเรื่องอะไรเปิดอาณาจักร100ล้านชาคริสพาชมห้องลูกสาวเผยวันน้ำตาไหลกลับมาเห็นลูกเมียทะเลาะบ่อยเรื่องอะไรเมียกินน้ำพริกผักไข่ต้มผัวกลับมาเจอถึงกับตกโต๊ะมันก็ง่ายเกินไปรายการตีท้ายครัวเปิดอาณาจักร 3.5 ไร่พระเอกดังชาคริสแย้มนามเห็นต้นไม้สวยอย่างต้นมะกอกโอลีฟเจ้าตัวเผยอายุ800ปีซื้อมาราคา 3-4 แสนถามว่ามูลค่าตรงนี้ซื้อมา45ล้านทำไปเท่าไหร่ชาคริสกล่าวว่าประมาณ48ล้านออกแบบไป2ล้านแอนภรรยา 48-50 ล้านเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งก็มีแตะ100ล้านก่อนจะพาชมเศรษฐีนวโกศชาคริสบอกว่าได้ให้ช่างปั้นออกแบบจากหน้าแม่แต่ปรับให้มีความเป็นเทพมากขึ้นพร้อมทั้งพาชมบ้านสักทองดั้งเดิมที่มีมาแล้วรีโนเวทสวยมากใส่ใจทุกรายละเอียดมีทั้งโซนไม้สักทองสักขี้ควายเรือนไม้เพดานสูงเปิดห้องชมพูเตรียมไว้ให้ลูกสาวแต่ยังไม่มาสักทีห้องน่ารักรอกระบวนการธรรมชาติและห้องฟ้าของพี่โพลูกชายรวมทั้งห้องนอนเรียบง่ายของชาคริสกับภรรยาซึ่งห้องน้ำไม่มีประตูแอนถึงกับบ่นว่ามันไม่ได้ไงตอนแรกแอนงงมากเขาบอกทำไมแต่งงานเป็นผัวเมียกันฉันจะนั่งทำธุระอะไรเธอต้องรับให้ได้เราอาบน้ำอยู่เขาก็เปิดเข้ามาบอกเป็นผัวเมียกันขนาดนี้จะมาอายอะไรแต่เราไม่ได้ไงภรรยาบอกเลยว่าบ้านนี้เราทะเลาะกันบ่อยมากทุกครั้งออกกองถ่ายตกเย็นเอาละโทรมาเธอเย็นนี้กินอะไรอ๋อฉันก็กินอะไรง่ายๆไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกลับไปกินง่ายๆกับเธอกลับมาบ้านเขาเห็นเรานั่งกินไข่ต้มน้ำพริกผักตบโต๊ะบางทีมันก็ง่ายเกินไปชาคริสเล่าบ้างว่านึกว่าข้าวมันไก่กะเพราหมี่เคี้ยวชายสี่เรากินได้สบายมากแต่ไม่ใช่น้ำพริก3วันอยู่ในตู้เย็นจนแห้งต้องเอาข้าวเหนียวขูดเท่านั้นถึงจะหลุดจากถ้วยผักไม่คิดจะเอาโปรตีนเข้าร่างบ้างเลยแอนเลยบอกง่ายกับเธอกับง่ายสำหรับฉันไม่เหมือนกันชาคริสยังเผยเรื่องราวความในใจตั้งแต่มีลูกมีแอนเปลี่ยนไปกลัวว่าตัวเองจะเป็นอะไรไปพิธีกรกลัวตายใช่กลัวไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตกับเขาเมื่อก่อนเรามุทะลุมากไม่กลัวอะไรยิ่งช่วงโควิดไปทำงานกลับมาบ้านเขาหลับแล้วมองลูกมองเมียน้ำตาไหลหอมเขากอดเขาไม่ได้กลัวว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นอะไรไปถามรุ่นที่พี่เป็นเรื่องปกติช่วงหนึ่งแล้วมันจะคามดาวปลงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
ปิดความรู้สึกแอนบ้างว่าทุกคนจะถามรู้สึกยังไงเป็นภรรยาชาคริสแรกๆกดดันการถูกบูลลี่จากชาวเน็ตหรือใครที่ไม่รู้จักเราให้ค่าเราต่ำมากทั้งที่เราก็คบกันศึกษากันรักกันเหมือนคู่อื่นถ้าใครถามเป็นภรรยาชาคริสเป็นยังไงต้องบอกว่าโชคดีมากเขาเต็มร้อยเขาก็ให้ร้อยด้านชาคริสขอบคุณทุกคนที่เปิดใจให้แอนตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าแอนเป็นใครยังไงแต่ด้วยตัวแอนเป็นแบบนี้ไปเปิดใจทุกคนได้หมดจนมองแอนเป็นไอดอล